การตบนอกกะลานะครับในค่ำคืนสุดพิเศษคืนนี้นะครับวันนี้ถือเป็นวาระพิเศษครับเนื่องจากตบนอกกะลาเราครบ7ปีแล้วนะครับใช่ครับแล้วตอนนี้ก็เป็นตอนพิเศษเพราะว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2555นะครับค่ะวันนี้พิเศษจริงๆค่ะนอกจากจะมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้แล้วนะครับตบนอกกะลาในคืนวันนี้ค่ะยังจะอัดแน่นด้วยเรื่องราวกบนอกกะลาที่หลายๆคนนะคะติดใจ คิดถึงจากที่เคยออกอากาศตลอด7ปีแล้วก็จะมาพร้อมกับการต่อยอดการเรียนรู้จากรายการสารคดีโทรทัศน์นะคะที่ทำให้เกิดกระแสกบนอกกะลาฟีเวอร์ค่ะและกบนอกกะลาของเรานะคะตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้นะคะก็มีความรู้มามากกว่า350ตอนนะคะแล้วก็มีมากกว่า250เรื่องแล้วนะคะที่เราได้ทำแล้วก็ออกอากาศให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะคะซึ่งเรียกได้ว่าหน้าจอโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีนะคะทุกวันศุกร์เวลา 20:40 นาทีแห่งนี้นะคะก็เป็นเวลาที่จะมอบความรู้ให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะรองเท้า16ตันในตู้คอนเทนเนอร์นะคะตอนนี้ถูกกระจายขายไปทีละตันทีละตันทีละตันโดรี่น้ำหนักสะแบนเลยครับสายไฟเส้นนี้ใหญ่มากค่ะนี่คือเบลูก้าครับและนั่นแหละครับหลายร้อยตอนของกบนอกกะลาที่ออกอากาศมา7ปีเนี่ยนะครับแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมนะครับจำได้แน่นอนครับและถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกบนอกกะลามากเลยนะครับก็คือเนื้อหาที่เรานำเสนอเรื่องราวแบบใกล้ๆตัวนะครับสิ่งเล็กๆเห็นอยู่ทุกวันนะครับแต่ว่าพอนำเสนอไปแล้วจะเป็นการต่อยอดความรู้ออกไปสู่โลกกว้างที่ยิ่งใหญ่นะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ามหัศจรรย์มากเลยครับ1ตุลาคมพุทธศักราช2547กบนอกกะลาทำให้คนไทยทั้งประเทศหันกลับมามองเรื่องราวและตั้งคำถามกับสิ่งใกล้ตัวมากขึ้นจนเกิดเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่บนหน้าจอโทรทัศน์เขย่าวงการสารคดีไทยโดยเปลี่ยนความรู้ให้ดูสนุกจากจุดเริ่มต้นในการเปิดเผยความลับของถุงยางอนามัยในตัวยางตัวเนี่ยจะมีอยู่3แบบเอา3อย่างให้มารวมกันเราเรียกว่าซีวันเรียกว่าซื้อ1ได้3สู่เรื่องใกล้ตัวในครัวเรือนที่พบเจอทุกวันอย่างกะปิน้ำปลาน้ำตาลกระดาษน้ำไฟไปจนถึงความรู้ในจานอาหารที่พาเราเดินทางไปไกลแสนไกลกับการจับปูเค็มตัวเล็กๆในจานส้มตำใส่หน้าจอโทรทัศน์เปิดเผยที่มาตามหาที่ไปบนเส้นทางสายปูเค็มจนถึงป่าชายเลนประเทศเพื่อนบ้านตัวเล็กตัวใหญ่นะแล้วเดี๋ยวเขาไปคัดขนาดอีกทีนะคัดขนาดเฉาก๊วยวุ้นดำกับมะลอขนมหวานในถ้วยขนมที่เข้ามาเปลี่ยนการกินของคุณเป็นความสงสัยไขข้อข้องใจจากตลาดขนมมหานาคสู่ไร่เฉาก๊วยแห่งขุนเขาประเทศเวียดนามนี่ไงเขียวๆนี่ไงหมดและนี่แหละค่ะเรื่องเล็กๆใกล้ตัวกับปริศนาที่ยิ่งใหญ่นะคะจนกลายเป็นลายเซ็นของกบนอกกะลาไปแล้วค่ะและบางเรื่องนะคะที่เราได้ไปติดตามเส้นทางของมันนะคะก็ทำให้เราได้เห็นนะคะว่าของที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะคะกลับมีความรู้ที่ซุกซ่อนอยู่มากมายขนาดนี้ค่ะใช่ครับแล้วไม่ใช่เพียงแค่ข้าวของเครื่องใช้นะครับอาหารการกินเท่านั้นอีกเรื่องอีกประเภทหนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยตั้งตารอคอยเลยก็คือเรื่องน่ารักน่ารู้น่าสนใจของสัตว์นานาชนิดครับเจาะชีวิตสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างช้างเรียนรู้และเข้าใจชีวิตของสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเต่าทะเลสัตว์ดึกดำบรรพ์แห่งมหาสมุทรล้วงความลับที่ทำให้เต่าอยู่ยงคงกระพันเป็นร้อยปีเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้เจอกับเต่าทะเลตัวเป็นๆชัดๆใกล้ๆขนาดนี้สัตว์ป่าที่ไม่ได้เลี้ยงไว้ดูเล่นแต่เป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับโลกอย่างจระเข้จิงโจ้นกกระจอกเทศสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งบนดินในน้ำใต้ดินบนฟ้าในป่าในเมืองในฟาร์มสนามแข่ง
ไปจนถึงใต้ท้องทะเลว่าไม่เห็นสามพี่สาวต้องขี้เกียจด้วยหรือแม้แต่สัตว์แปลกหน้าแต่เป็นที่มาของสุดยอดสมุนไพรอย่างสมุนเช็ดค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องสัตว์ความรู้น่ารักน่ารักสนุกสนานเท่านั้นนะคะในบรรดารายการของกบนอกกะลานี่จะมีเรื่องราวที่วิจิตรงดงามตระการตาทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ดูแล้วประทับใจได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเบื้องหน้าเบื้องหลังของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นค่ะซึ่งทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะคะได้ไปสัมผัสแล้วก็เห็นคุณค่าของความงดงามนะคะแล้วก็เรื่องของวิถีชีวิตผู้คนรวมไปถึงสุดยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคเบื้องหน้าและเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ราชประเพณีแห่งสายน้ำที่คนไทยทั้งประเทศเฝ้าชื่นชมขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคมรดกทางวัฒนธรรมหนึ่งเดียวในโลกประเพณีแห่งวิถีชีวิตเกษตรกรไทยผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจากที่นาจำลองในวังสู่ท้องนาจำลองท้องสนามหลวงก่อนถึงผืนนาไทยโขนหลังม่านมหรสพชั้นสูงที่สร้างความทึ่งกับที่สุดแห่งสรรพศาสตร์และสรรพสิ่งของความเป็นไทยไปจนถึงประเพณีบวชลูกแก้วปอยส่างลองที่ตราตรึงคนทั่วแผ่นดินสยามกับพิธีทดแทนพระคุณบุพการีวิถีจากยอดดอยสูงโอ้โหนี่แหละครับเส้นทางของกบนอกกะลานะครับแล้วก็เรื่องราวมากมายนะครับที่สร้างความประทับใจมาตลอด7ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับจนเกิดเป็นกระแสนะครับนอกกะลาแบบที่พี่ต่อได้บอกไว้นี่นะครับถ้าเปรียบว่าเหมือนกบที่ออกนอกกะลานะครับรายการเราก็ไม่อยู่เฉพาะในจอโทรทัศน์นะครับกระโดดออกมาเลยครับแล้วก็มีการนำไปต่อยอดมากมายนะครับใช่ครับและหนึ่งในนั้นก็คือโครงการที่เราสนับสนุนให้น้องๆเยาวชนเนี่ยออกมาเรียนรู้กันนอกตำรานอกห้องเรียนกันนะครับก็คือเปิดเวทีให้เขามาแสดงศักยภาพประกวดสารคดีสั้นที่เรียกว่ากบจูเนียร์นั่นเองนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจนะครับจากน้องๆมากมายเลยนะครับขยายเติบโตขึ้นหลายเท่าเลยและก็เพิ่งจบรุ่นที่3ไปหมาดๆนี่เองครับช่วงกบจูเนียร์ปี3บริษัทปตท.จำกัดมหาชนโมเดิร์นไนท์ทีวีร่วมกับทีวีบุรพาเสนอกบรักโลกที่แม้โครงการกบจูเนียร์ในปีนี้จะผ่านพ้นไปแล้วจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,700 คนกลายเป็น175ผลงานจนถึงรอบสุดท้าย24ทีมและมีเพียงผู้ที่เป็นซุปเปอร์กบจูเนียร์เพียงหนึ่งเดียวเมื่อพลังแห่งการสร้างสรรค์ยังคงลุกโชนกบจูเนียร์จึงต้องเดินหน้าต่อเพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนดังนั้นโครงการลักษณะนี้เนี่ยจะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นน้องเนี่ยได้ตระหนักมีจิตสำนึกในการดูแลรักโลกรักป่าเนี่ยเรามีความภาคภูมิใจและเราต้องการสนับสนุนเราจะกลับมาสร้างโอกาสครั้งใหม่ให้แก่เด็กไทยหัวใจรักสารคดีอีกครั้งกับโครงการกบจูเนียร์ปี4เร็วๆนี้แน่นอนร่วมส่งเสริมการเรียนรู้โดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนี่แหละค่ะกบจูเนียร์ค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจนะคะแล้วก็รอชื่นชมความเก่งกาจของน้องๆกบจูเนียร์ปี4กันด้วยนะคะใช่แล้วครับกบจูเนียร์นี่ก็ถือเป็น1โครงการนะครับของกบนอกกะลาที่กระโดดออกมานอกจอนะครับแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับกบนอกกะลาเรากระโดดเข้าไปอยู่ในบ้านคุณผู้ชมนะครับแล้วก็กระโดดไปอยู่ในโรงเรียนด้วยนะครับรวมถึงกระโดดไปจุดประกายฝันครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนเลยนะครับสงสัยใช่ไหมครับว่าทำได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามดูครับดูรายการกบนอกกะลาตอนพิเศษนะครับจากช่วงที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมก็ได้เห็นไปแล้วนะครับตลอด7ปีที่ผ่านมานะครับกบนอกกะลาเราก็ได้ไปสร้างกระแสการเรียนรู้นอกจอมากมายเลยนะครับแต่ว่าหลายคนนะครับก็ได้บอกไว้ว่ากบนอกกะลาอาจจะเป็นมากกว่ารายการโทรทัศน์ไปแล้วครับพี่ต่อเป็นถึงขั้นนั้นไหมครับจริงๆการออกอากาศรายการโทรทัศน์ทุกวันศุกร์1ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยนะคะก็คือการที่พวกเราเนี่ยพาคุณผู้ชมเดินทางไปตามหาความรู้ไปไขปริศนาในเรื่องราวต่างๆอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่รายการโทรทัศน์ธรรมดา
ก็คือกลายไปเป็นเพื่อนไปสนิทไปใกล้ชิดไปผูกพันไปมีแฟนๆไปเป็นกิจกรรมสำคัญของครอบครัวในทุกวันศุกร์ค่ะและเพื่อเป็นการเช็คเรตติ้งนะครับว่ารายการของเราเนี่ยจริงหรือเปล่ามีบทบาทกับใครที่ไหนอย่างไรมากน้อยแค่ไหนบ้างนะครับประกอบกับเป็นวาระครบรอบ7ปีด้วยเราก็เลยมีกิจกรรมสนุกๆให้เล่นกันนะครับก็คือประกาศตามหาคนสายเลือดกบเลยนะครับก็มีคนรายงานตัวเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้งทาง Facebook ทุกเพศทุกวัยเลยครับพี่ดอกใช่ค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเราก็ได้คนสายเลือดกบมามากมายหลายประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวตัวกบโรงเรียนนอกกะลานะคะหรือแม้แต่กบสร้างแรงบันดาลใจให้พบเส้นทางชีวิตนะคะซึ่งแต่ละเรื่องนี่ก็แหมเด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนนะคะเราก็ได้ส่งทีมงานค่ะเดินทางไปพูดคุยกันถึงที่เลยละค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญจริงๆค่ะเรามาเริ่มจากครอบครัวตัวกบกันก่อนเลยดีกว่าไหมคะแล้วครอบครัวตัวกบของผมนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับจะเป็นยังไงตามผมไปดูเลยครับครอบครัวตัวกบที่ผมจะพามารู้จักในวันนี้ผมได้มีโอกาสเจอพวกเขาที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับโดยทุกครั้งเมื่อมีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติก็จะมีแฟนๆรายการแวะเวียนมาที่บูธทีวีบุรพาจำนวนมากครับซึ่งในครั้งล่าสุดก็ทำให้เราได้สะดุดตากับคุณพ่อคุณลูกคู่นี้ครับโอ้โหดูเลยครับซื้อ VCD เยอะมากเลยซื้อไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับ 7,000 กว่าบาทเหมาเลยครับเมื่อได้พูดคุยกันจึงทราบว่ากบนอกกะลาได้กลายไปเป็นคลังความรู้ประจำบ้านเป็นกิจกรรมประจำครอบครัวเลยนะครับผมก็เลยขออนุญาตพี่เขาบุกมาเยือนครอบครัวตัวกบถึงที่เลยล่ะครับชอบเล่นไหนพิเศษครับน้องอินชอบเป็นพิเศษก็จะมีเป็นนี้ครับเล่นอะไรครับสวนสนุกนี่สวนสนุกครับได้เห็นที่ห้องนั่งเล่นของครอบครัวนี้แล้วต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นคนสายเลือดกบตัวจริงครับเพราะว่าได้รวบรวมความรู้สารคดีกบนอกกะลาไว้หลายรูปแบบเป็นคลังความรู้ประจำบ้านครับเกี่ยวกับปีนี้อากาศได้ไปเที่ยวเรือสำราญไม่มีเลยได้ดูกบก็ได้รู้แล้วเหมือนเราไปอยู่ในเรือสำราญจริงๆเลยครับผมนี่ตอนไหนครับตอนโผล่เปลี่ยนอวัยวะนี่เลยนี่แหละครับเพราะว่าเป็นพวกชอบซาดิสนิดหน่อยซึ่งในทุกๆวันนะครับครอบครัวตัวกบนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานั่นก็คือเวลาสำหรับการดูกบนอกกะลาครับเปิดที่ร้านนี้ก่อนทำให้เดือนได้เต็มกระปุกเลยค่ะเดินทางต่อแบบเที่ยวมาค่ะรู้เกี่ยวกับไม่เที่ยวนะสารคดีกบนอกกะลานั้นมีความรู้ที่เหมาะกับทุกวัยครับแล้วก็โดยเฉพาะลูกๆที่อยู่ในช่วงอายุที่เป็นเยาวชนครับครับเนื้อหาสาระก็เรียกว่าดึงดูดความสนใจน่าสนใจครับครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่ก็อาจจะเล่านิทานให้ฟังแต่พอมายุคนี้เนี่ยก็อาศัยสื่ออย่างเงี้ยครับครับกบนอกกะลาก็มีเรื่องราวที่หลากหลายครับมีอะไรจะถามพี่ก้องฝากไปถามทีมงานไหมครับก็มีจะถามเรื่องทำไมถึงเข้าไปในที่ลับที่เขาเป็นแบบห้ามบุคคลภายนอกเข้าได้ครับอืมครับผมสงสัยใช่ไหมก็แสดงว่ามีหลายๆตอนที่กบนอกกะลาเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ลับน้องอินก็เลยสงสัยว่าทำไมเราถึงเข้าไปได้ครับพี่ต่อครับตอบคำถามน้องหน่อยครับนี่เราอยู่บริเวณอุโมงค์ใต้ดินของเหมืองตะกั่วพื้นที่จริงๆนั้นที่มีระเบิดอยู่ฝังอยู่ใต้พื้นผิวดินนั้นจะเป็นอย่างไรนั่นแหละครับนี่พี่ต่อตอบคำถามน้องอินหน่อยครับค่ะจริงๆกบนอกกะลาเนี่ยก็ไม่ใช่จะได้รับสิทธิพิเศษอะไรเพราะเป็นกบนอกกะลาอย่างเดียวหรอกแต่ว่าความที่กบนอกกะลาเป็นสารคดีความรู้แล้วก็ดูสนุกทางโทรทัศน์ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปขออนุญาตในการถ่ายทำหรือว่าเข้าไปดูห้องแห่งความลับของใครก็ตามเนี่ยค่ะเราจะใช้สิทธิ์ที่ว่าเราไปขอความรู้แล้วก็นำมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ชมนี่แหละก็เลยทำให้สามารถเข้าไปแล้วก็ไปนำความรู้นั้นมาให้เด็กๆได้ดูกันได้ค่ะนี่แหละครับครอบครัวตัวกบแห่งจังหวัดอุบลราชธานีแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะกบแนนจะพาเราไปพบกับครอบครัวตัวกบอีกหนึ่งครอบครัวที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับย
เดี๋ยวตามกบแนนไปดูนะครับว่าครอบครัวนี้จะเป็นแฟนกบตัวยงสักแค่ไหนเจอแล้วค่ะสวัสดีค่ะทำไมหนูถึงชอบดูรายการกบนอกกะลาคะก็สนุกได้ความรู้สนุกด้วยความรู้เวลาหนูได้จากรายการกบนอกกะลาอย่างเงี้ยหนูเอาไปทำอะไรบ้างเวลาหนูได้ความรู้ในรายการในห้องเรียนบางทีข้อสอบเพื่อนๆตอบมาตอบแต่ที่อยู่ในห้องเรียนสนุกตอบมาจากที่ดูมาจากในกบนอกกะลาบ้างเอาไปตอบข้อสอบที่คุณครูออกข้อสอบมาให้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างที่หนูเอาไปใช้ในห้องเรียนเช่นเรื่องอะไรอยากพาราค่ะค่ะอยากพาราหนึ่งเรื่องแล้วก็คือตอนนั้นเราตอบคำถามคุณครูได้ใช่ไหมคะแล้วมีเรื่องอะไรอีกเรื่องน้ำคือตัวเขาชอบอ่านค่ะเขาก็จะเอาไปที่โรงเรียนเยอะๆค่ะแล้วบางทีเขาก็ไปแบ่งเพื่อนเขาอ่านที่โรงเรียนด้วยแล้วเขาก็เป็นบรรณารักษ์ที่โรงเรียนโอ้โหนี่แหละค่ะบรรณารักษ์ตัวน้อยที่แสนใจดีมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันสิ่งดีๆให้เพื่อนได้อ่านด้วยกันและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะคุณแม่คุณลูกคู่นี้ก็ยังแบ่งปันเรื่องราวดีๆโดยบริจาคหนังสือการ์ตูนความรู้กบนอกกะลาไปให้น้องๆนักเรียนโรงเรียนใกล้บ้านได้อ่านอีกด้วยค่ะเมื่อผึ้งบินกลับรังก็จะคายน้ำผึ้งจากกระดาษเครื่องนี้คุณครูรู้สึกไงบ้างที่เหมือนคุณแม่ของหนูเนี่ยนำหนังสือเนี่ยมาบริจาครู้สึกว่าหนังสือก็เด็กก็สนใจนะคะเพราะว่าหนังสือเนี่ยเป็นลักษณะมันไม่เหมือนวิชาการแล้วก็มันเป็นหนังสือการ์ตูนแล้วก็เป็นสอดแทรกความรู้เข้าไปมีสารคดีที่น่าสนใจในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถที่เขาจะสัมผัสได้โดยผ่านการ์ตูนเป็นสื่อค่ะทำให้เขาอ่านแล้วไม่น่าเบื่อนะการอ่านหนังสือการ์ตูนกบนอกกะลามันส่งผลต่อการเรียนของหนูยังไงบ้างส่งผลต่อการเรียนนะคะเราก็จะอ่านง่ายเราก็จะอ่านคล่องขึ้นค่ะนำไปใช้ในการเรียนก็ได้ค่ะอืมค่ะแล้วพอเรามาถึงที่โรงเรียนเนี่ยค่ะเห็นน้องๆเนี่ยอ่านหนังสือการ์ตูนกบนอกกะลากันเยอะมากแล้วก็สภาพแต่ละเล่มนี่คือผ่านการอ่านมาแบบโชคโชนมากก็เรียกได้ว่าอ่านกันเต็มที่อันนี้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะพอได้เห็นก็ดีใจค่ะดีใจว่าสิ่งที่เราทำมันได้เกิดประโยชน์จริงๆรู้ว่าสิ่งที่เราทำได้มีคนเอาไปใช้ได้มีคนเอาไปอ่านสิ่งมันก็ภูมิใจอะค่ะว่าสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเห็นเขาอ่านแล้วมีความสุขหนูก็ดีใจอะค่ะค่ะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นความน่ารักของสองครอบครัวนี้กันไปแล้วค่ะก็ได้ฟังคุณพ่อที่จังหวัดอุบลพูดถึงกบนอกกะลาแบบนี้ชื่นใจฟังแล้วดีใจค่ะนะคะแล้วรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ครอบครัวหลายๆครอบครัวนะคะได้ให้พวกเราไปเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวค่ะใช่แล้วครับพี่ต่อแล้วนอกจากจะใช้เป็นกิจกรรมในครอบครัวแล้วนะครับอย่างคุณแม่ของน้องอุ้ยนี่ผมประทับใจมากเลยครับยังแบบเห็นคุณค่าของรายการเรานะครับแล้วก็นำไปแบ่งปันนะครับให้กับโรงเรียนข้างๆในชุมชนนะครับเด็กๆในชุมชนนี่ได้ใช้ประโยชน์จากรายการกบนอกกะลาเห็นแล้วต้องขอขอบคุณคุณแม่น้องอุ้ยมากๆเลยนะครับใช่แล้วค่ะเอาละค่ะเราก็ได้เห็นกันแล้วนะคะว่าพอรายการกบนอกกะลานะคะได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนนะคะก็กลายเป็นขวัญใจของเด็กๆค่ะแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่ายังมีคุณครูอีกหลายๆท่านนะคะที่ได้ชักชวนเอากบนอกกะลานะคะกระโดดเข้าไปอยู่ในห้องเรียนนะคะให้ไปเป็นผู้ช่วยของอาจารย์ค่ะแต่กบนอกกะลาจะสอนใครสอนอะไรสอนที่ไหนนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะกลับเข้าสู่กบนอกกะลาตอนพิเศษนะคะกับภารกิจตามหาคนสายเลือดกบค่ะนอกจากจะมีแฟนๆรายการนะคะที่ส่งเรื่องราวในแบบของครอบครัวเข้ามาจำนวนมากมายแล้วค่ะยังมีอีกส่วนนึงค่ะที่เป็นคุณครูอาจารย์นะคะที่นำเอากบนอกกะลาของเราค่ะเข้าไปช่วยสอนหนังสือด้วยค่ะโหอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะพี่ต่อใช่ค่ะน่าสนใจมากพอทราบเรื่องราวจากอาจารย์นะคะว่ามีการนำกบนอกกะลาไปช่วยสอนก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะคะที่กบนอกกะลานั้นไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนไปสร้างรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ๆไปเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้เรียนรู้หรือได้มีความรู้ในแบบที่นอกเหนือจากตำราเรียนใช่ครับพี่ต่อซึ่งก้องกับแนนนี่ก็มีโอกาสไปนั่งเรียนวิชากบนอกกะลามาใช่ไหมครับใช่ครับ
แต่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับแล้วอาจารย์กบนอกกะลาอย่างพวกเรานี่จะไปช่วยอาจารย์ตัวจริงสอนได้อย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับนี่คือโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมนะครับเป็นโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเครื่องกลเครื่องยนต์ต่างๆนะครับซึ่งก็แนะนำตัวกับเราเข้ามาว่าใช้หลักสูตรนอกกะลาด้วยเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับว่ารายการกบนอกกะลาเนี่ยจะมาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ทางด้านการเรียนการสอนของน้องๆ อาชีวะในด้านใดบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์ครับกบนอกกะลานี่เข้ามามีส่วนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของที่นี่ยังไงครับอาจารย์ไอ้สิ่งที่ผมนำมาใช้ก็คือเป็นสารคดีเกี่ยวกับไอ้ช่างทั้งหมดครับครับว่าจะเป็นตอนช่างเทคนิคปิโตรเลียมเส้นทางน้ำมันครับแต่สิ่งที่ผมใช้บ่อยหน่อยก็จะเป็นตอนมหาลัยเหมืองเหล็กทั้ง3ตอนครับโอ้ครับเพราะทั้ง3ตอนนี้มันจะช่วยให้เด็กๆไม่ต้องจินตนาการมากเกี่ยวกับไอ้สิ่งที่เขาเรียนครับซึ่งสมัยก่อนเราดูมีแต่ในหนังสือมันจะแค่รูปภาพเต้าสูงมีขนาดเท่านั้นเท่านี้แต่พอผมมีสารคดีของกบนอกกะลาตอนมหาลัยเหมืองเหล็กเข้ามาช่วยครับเด็กจะเห็นทุกขั้นตอนครับตั้งแต่เขาไปขุดเอาแร่เหล็กครับจนมาเข้ามาทะลุงได้เห็นสภาพของเตาสูงเองว่ามันมีขนาดใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนได้เห็นกระบวนการล้อมเหล็กครับแต่ขั้นเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบอืมโครงการตัวเล็กๆนี่ทำให้เราต้องตกใจค่ะอยู่ได้ไงใกล้เตาขนาดนั้นสำหรับกบนอกกะลาตอนมหาลัยเหมืองเหล็กนี้ถือว่าเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนในรายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมโดยที่น้องๆนักเรียนชั้นปวช.ปี1ทุกคนจะต้องได้เรียนเพื่อจะได้เข้าใจวัสดุที่เกี่ยวกับงานช่างหลายๆอุตสาหกรรมที่นี่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับภาควิชาอื่นอย่างยานยนต์ก็ยังมีวิชากบนอกกะลาแอบแฝงอยู่ด้วยครับตอนนี้ที่เกี่ยวข้องเลยก็คือคตอนบัสสตอรี่นะครับอ๋อรถบัสครับเพราะเขาได้ดูตอนนั้นเขาก็รู้ว่ากว่าจะได้เป็นรถบัสขึ้นมาเนี่ยต้องโครงสร้างมันเป็นยังไงบ้างเขาก็จะได้ไอเดียจากจุด นั้นมาทำรถกอล์ฟนี้ขึ้นมาอ๋อครับที่รถคันนี้นะคะมองตามประสาคนที่ไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์เนี่ยค่ะดูแล้วไม่ต่างจากเศษเหล็กเลยแต่เฮียจุบอกว่าใช้ได้ทั้งคันนะคะไม่น่าเชื่อว่าจากซากเหล็กแบบนี้เนี่ยจะกลับกลายมาเป็นรถที่วิ่งได้เหมือนเดิมเลยไม่น่าเชื่อค่ะสภาพแบบนี้สตาร์ติดทีเดียวอยู่ของก็ดีจริงไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจากรายการโทรทัศน์จะเข้าไปแทรกซึมอยู่ในวิชาเรียนได้นะครับถือว่าเป็นตำราเรียนเล่มใหญ่ที่เปิดโลกกว้างให้กับน้องๆมากกว่าตัวหนังสือครับแล้วเป็นไงบ้างครับได้ดูกบนอกกะลากับการได้เรียนจากหนังสือเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับอ๋อก็เหมือนที่ไปดูจริงๆเลยครับครับที่เราไม่เคยไปเราก็ได้เจออย่างนี้ครับอยู่ใกล้แค่ไหนเราก็รู้จักเราก็ได้รู้ว่าเขานำรถอะไรมาขนถ้าได้ดูไอ้กบนอกกะลาหรือได้ดูไอ้รายการต่างๆจะเข้าใจดีกว่าครับเข้าใจกว่าอ่านหนังสือครับเข้าใจมากขึ้นครับเข้าใจมากขึ้นเหมือนมีโอกาสได้ไปด้วยตัวเองเลยครับเหมือนได้ไปด้วยตัวเองนั้นนะครับคุณครูกบนอกกะลายังไต่ระดับการศึกษาเข้าไปเป็นครูผู้ช่วยสอนในระดับอุดมศึกษาอีกด้วยโดยเข้าไปอยู่ในคณะวิทยาการการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาซึ่งเราได้ส่งกบแนนไปนั่งเรียนกับน้องๆว่าที่ผู้จัดการโรงแรมที่ห้องเรียนนี้ด้วยล่ะครับสวัสดีค่ะ
สดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์นำกบนอกกะลาเนี่ยค่ะมาเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับน้องๆเนี่ยในรูปแบบไหนคะก็โดยส่วนใหญ่นะคะวิชาที่สอนคือวิชาการจัดการและการดำเนินงานในธุรกิจโรงแรมในสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวซึ่งเป็นวิชาตัวต้นค่ะจะอธิบายเกี่ยวกับแผนกต่างๆในธุรกิจโรงแรมก็จะนำรายการกบนอกกะลาซึ่งคุณชัยก้องไปเที่ยวโรงแรมออเรียนเทนเป็นตอนๆค่ะมาให้ดูว่าแต่ละแผนกเขาทำงานกันยังไงสำหรับห้องนี้นะครับน่าจะเป็นห้องที่แขกให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษสำหรับในการจะเลือกมาพักแรมโรงแรมใดก็ตามก็คือห้องนอนนั่นเองนะครับน้องคะอาจารย์นำเอารายการกบนอกกะลาเนี่ยค่ะมาเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับน้องในห้องเรียนแล้วก็วิชานี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็ดีนะครับทำให้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่ไม่มีในตำราเรียนรับตำราเรียนประมาณว่าแบบเราสามารถเห็นภาพได้กว้างครับว่าแผนกนี้ทำอะไรแผนกนี้ทำอะไรครับก็ทำให้เราเห็นภาพก็เหมือนอย่างนี้มันจะเป็นแบบทฤษฎีว่าแต่ละคนแต่ละหน้าที่ทำงานยังไงแต่พอมาเห็นจริงปุ๊บอ๋อเขามันไม่ใช่ทำแค่หน้าที่คือมันทำลึกกว่านั้นนะคะต้องสะอาดแค่ไหนต้องบริการยังไงอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของ VTR เนี่ยก็คือชัดเจนว่าได้เรียนไปแล้วว่าในเนื้อหาวิชาเป็นอย่างไรและมีตัวตนอยู่จริงนะในส่วนที่คุณชัยก้องได้ไปโรงแรมออเรียนเทนแล้วก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆแล้วเขาทำงานแบบนั้นจริงๆสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เราสอนค่ะเรื่องราวของคนสายเลือดกบยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะเมื่อกบนอกกะลาทำหน้าที่เป็นตัวจุดประกายฝันให้กับเด็กไทยจะเป็นอย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าค่ะมาแล้วครับจากช่วงที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นไปแล้วนะครับว่าโรงเรียนนอกกะลาของเรานี่แทรกตัวเข้าไปอยู่ในหลายหน่วยของสังคมเลยนะครับครับตั้งแต่ในบ้านในชุมชนเลยนะครับไปจนถึงในรั้วโรงเรียนรั้วมหาวิทยาลัยก็เข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ามีอีกอย่างนึงครับที่รายการกบนอกกะลาของเรานี่ครับเป็นมากกว่ารายการโทรทัศน์ทั่วๆไปครับก็คือเป็นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจครับพี่ต่อครับเป็นการแทรกซึมไปอยู่ในหัวใจคุณดูนี่จริงครับเพราะว่ากบนอกกะลาของเราเนี่ยพอไปทำเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราจะทำแบบรู้ลึกรู้จริงเข้าถึงอย่างลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้น คนที่ดูกบนอกกะลาเนี่ยก็จะเดินทางตามเราไปด้วยเข้าถึงไปด้วย อีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็จะซึ้งใจมากก็ออกอากาศไปแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นนี่ก็จะมีคนไปอุทิศร่างกายบริจาคร่างกายให้กับวงการแพทย์จากการที่ได้ชมรายการกบนอกกะลาตอนอาจารย์ใหญ่ครูผู้ไร้ชีวิตมิถุนายนปี2548คนไทยทั้งประเทศได้รู้จักกับคุณครูผู้ไร้ชีวิตที่สร้างประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการศึกษาในวงการแพทย์ไทยส่งผลให้ยอดการอุทิศร่างกายเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเพียง 2,000 คนต่อปีเพิ่มสูงขึ้นเป็น 3,600 กว่าคนในปีที่กบนอกกะลาออกอากาศและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสูงสุดถึง 7,000 กว่าคนต่อ1ปีเป็นญาติที่มาร่วมงานในงานพระราชทานพลศพเนี่ยก็จะได้ชมรายการที่กบนอกกะลาเนี่ยเคยนำเสนอไปนะนั้นก็จะทำให้ความเข้าใจในประชาชนในเรื่องการบริจาคร่างกายหรือการอุทิศร่างเพื่อการศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นบุญกุศลสำหรับผู้บริจาคร่างกายแล้วเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาทางการแพทย์สำหรับนักศึกษาแพทย์เป็นการสร้างแรงบันดาลใจดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมเรานะครับแต่ว่าก็ยังมีกบนอกกะลาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยทั้งน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยตั้งตารอคอยเลยนะครับก็คือเรื่องราวที่เราพาไปเจาะลึกเส้นทางกว่าจะเป็นอาชีพต่างๆศาสตร์แห่งอาชีพหลากหลายแขนงถูกเจาะลึกเรื่องราวกว่าจะเป็นเพื่อแนะแนวทางเด็กไทยในอนาคตปลุกกระแสกับอาชีพในฝันของเด็กไทยด้วยเรื่องราวเส้นทางอาชีพแห่งชีวิตหมอสัตวแพทย์พยาบาล
ู่อาชีพสุดท้าทายหลายสำนักเหินฟ้าไปกับนักบินรบเรียนรู้หลักสูตรพิชิตความเร็วเหนือน่านฟ้าฝึกหลักสูตรเหนือมนุษย์เพื่อสร้างสุดยอดกองกำลังสะเทินน้ำสถานบกมนุษย์กบซิลตามติดภารกิจที่เดิมพันด้วยชีวิตของวีรบุรุษในเปลวไฟนักผจญเพลิงก่อสร้างความศิวิไลไปกับวิศวกรหลากหลายสาขาติดปีกฝันเรียนรู้งานบริการบนอากาศกับพนักงานต้อนรับบนฟากฟ้ากับเบื้องหลังที่ไม่เคยเห็นในห้องโดยสารและหลักสูตรกับตันเดินเรือพาณิชย์ข้ามซีกโลกที่ออกอากาศไปและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กผู้ชายหัวใจรักการเดินทางหลายพันคนตอนนี้ผมเดินทางมาที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเราเคยพาคุณผู้ชมมาที่นี่เมื่อ2ปีก่อนนะครับเพื่อมาติดตามเส้นทางของสุภาพบุรุษนักเดินเรือนะครับและจากวันนั้นครับก็เป็นการจุดประกายความฝันให้เด็กหนุ่มคนนึงนะครับได้เลือกเส้นทางชีวิตเข้ามาเป็นนักเรียนเดินเรือของที่ศูนย์ฝึกแห่งนี้ครับและวันนี้เรามีนัดพบกับเขาที่นี่ครับเล่นเรือกิจดาวิศวเวศนิสิตเดินเรือพยายามงานเขาสายครับเลยโภชนาได้ข่าวว่าน้องกันเนี่ยได้รู้จักพาณิชย์นาวีเนี่ยจากรายการกบนอกกาลาครับเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าไปเจอยังไงและจุดประกายความฝันเราได้ยังไงครับครับโดยผมแล้วรู้จักพาณิชย์นาวีมานิดๆหน่อยๆครับครับแล้วผมเป็นคนที่ชอบเดินทางไปตามประเทศไปไหนมาไหนผมว่ามันน่าจะสนุกดีครับแล้วพอผมได้มาดูรายการกบนอกกาลาครับครับเขาจะแสดงเขามีให้ดูว่าเราได้ไปฝึกเรือที่ไหนที่ไหนไปได้ไปเมืองนอกไปไหนทำให้มันจุดประกายผมก็อยากเกิดความอยากจะมาที่นี่มากครับได้เห็นอะไรได้ความรู้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างได้รู้ว่าได้เตรียมตัวมาก่อนนะว่าเราจะมาที่นี่เราต้องทำตัวยังไงมีการฝึกมีการเรียนแบบไหนอะไรยังไงครับใช่เลยใช่เลยคือดูทางโทรทัศน์ตอนนั้นนี่คือใช่นี่คือเราเลยเราต้องไปอยู่ในเรือลำนั้นครับไปเมืองนอกไปรอบโลกไปทุกที่นะครับครับผมสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องกันนะคะแล้วก็น้องๆอีกหลายๆคนอีกหลายๆสาขาอาชีพด้วยค่ะพี่ต่อเป็นยังไงบ้างคะคนสายเลือดกบทั้งหมดที่เราได้ดูไปอะค่ะพี่ว่าน้องๆทุกคนทั้งพิธีกรทั้งทีมงานก็น่าจะคิดเหมือนกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้เห็นเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนภาคภูมิใจดีใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนรายการด้วยที่ไว้เนื้อเชื่อใจพวกเราให้พวกเราได้เข้าไปมีส่วนหนึ่งทั้งในครอบครัวในชีวิตในหัวจิตหัวใจนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือกลับมาที่พวกเราเหมือนกันก็คือจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้พวกเราได้สร้างสรรค์รายการกบนอกกาลาต่อไปค่ะครับใช่แล้วครับและในปีหน้าที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้นะครับกบนอกกาลาเราก็ยังมีเรื่องราวความรู้น่าสนใจนะครับเรื่องของสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวมาฝากคุณผู้ชมเช่นเดิมนะครับแต่ว่าจะมีเสริมเข้ามาเป็นพิเศษครับสำหรับปี2012โดยเฉพาะเลยครับกบนอกกาลาปี2012ยังคงเดินหน้าออกตามหาความรู้มากมายสไตล์กบนอกกาลาทั้งในและต่างประเทศกับเรื่องราวความรู้ใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามเปิดโลกที่ไม่คุ้นเคยของสัตว์เลี้ยงคุ้นเคยอย่างแมวและหมามีอะไรที่มนุษย์อย่างเราไม่เคยรู้บ้างทุเรียนเมืองนนท์ไปทำไมราคาแสนแพงศาลพระภูมิหน้าบ้านทำอย่างไรมีความหมายที่มาจากไหนและเดินทางข้ามประเทศไปทำความรู้จักกับอาหารและชุดประจำชาติของแต่ละประเทศว่าอะไรคือเอกลักษณ์และที่มาของรสชาติเหล่านั้นและพลาดไม่ได้กับเรื่องราวที่จะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับความรู้กู้โลกเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจกับภัยธรรมชาติเหล่านั้นว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนวัตกรรมมากมายที่ถูกสร้างขึ้นจะรับมือกับภัยพิบัติได้จริงหรือและอะไรที่ทำให้สัตว์โลกดึกดำบรรพ์อย่างแมลงสาบ
มีชีวิตรอดพ้นจากภัยพิบัติมาได้ยาวนานนับพันปีร่วมสะกดรอยความรู้กับกบนอกกะลาปี2555ครับเนื้อหาส่วนหนึ่งนะครับที่จะเพิ่มเติมเข้ามาในปี2012นี่นะครับเราจะมาร่วมเรียนรู้แล้วก็ฝ่าฟันวิกฤตวันสิ้นโลกไปพร้อมๆกันนะครับแค่ดูตัวอย่างแค่นี้ก็น่าสนุกแล้วนะครับบอกรักโลกที่โลกรู้ Let the Earth Know Our Love คนส่วนใหญ่นั้นจะประหยัดแล้วก็รู้คุณค่าของข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเพราะฉะนั้นที่ทำงานก็บอกรักโลกได้นะครับพบมี7รีมาแนะนำครับเริ่มจาก reuse ใช้ซ้ำวัสดุเช่นใช้กระดาษ2หน้า recycle วัสดุสิ้นเปลืองที่ทำจากพลาสติกหรือว่าขวดแก้วก็ต้องแยกเก็บแล้วก็รวบรวมไว้ขายครับ repair ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ยังใช้การได้อย่าซื้อใหม่ตลอดนะครับ reduce ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทั้งไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาครับ replace เมื่อต้องจัดซื้ออุปกรณ์เข้ามาใหม่ต้องหันมาใช้อุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดนะครับ refill ถ้าอะไรเติมได้ก็เติมนะครับเช่นหมึกพิมพ์และสุดท้ายครับ remain คือการซื้ออุปกรณ์ที่มีคุณภาพและก็ทนทานที่สุดครับบอกรักโลกให้โลกรู้ต้องบอกทั้งที่บ้านและที่ทำงานแล้วก็บอกทุกๆวันด้วยนะครับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและตอนนี้นะคะเวลารายการเราก็หมดลงแล้วนะคะพวกเรากบนักกะลาทุกคนต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ปีหน้านะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะประเทศไหนก็ตามที่ให้ความสำคัญกับการเสาะหาความรู้จัดเก็บความรู้แล้วก็นำความรู้นั้นไปถึงมือประชาชนประเทศนั้นก็จะกลายเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยความรู้และประเทศที่มีความรู้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดก็จะกลายเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางปัญญาคำถามคือทำอย่างไรเราจึงจะกลายเป็นมหาอำนาจทางสติปัญญาพระอาจารย์คิดว่าเราก็ต้องช่วยกันผลิตสารคดีดีๆผลิตรายการโทรทัศน์ชั้นนำที่นำเสนอความรู้ที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเนื้อหาสาระที่มีกันสารแต่ต้องไม่เบื่อถ้าทำได้อย่างนี้สิ่งเหล่านี้แหละวัตถุดิบสำหรับมันสมองของสังคมไทย